จ้าก็บอกมาท่านคนเลี้ยงมาฟังทางนี้ก่อนประชาชนเดือดร้อนคนนั่งลังมาไร้ความเป็นธรรมขับบ้าพาเดินลงเหวจับที่เร็วๆคนไทยชอบช้าจะกองขอบมาใจดำฟังเหยียบฟังย้ำยาแพทย์แหลกลาตำนานของคนเลี้ยงมาตำราของพระเด็จตาฟังหวังแล้วนะเจ้าของขอมาตัวจริงคือใครตาฟังหวังฟังไว้ว่าใครเล่าใครฟังข้าประชาชนนะตาฟังหวังแล้วนะเจ้าของขอมากำลังดิ้นรนวันคืนกับเตือนกระสนใครกันหลุดพ้นเจ้าบัตรจุฬาขอเสียงคารูดอนหน่อยครับ ท่านเจ้าของพ่อมาท่านคนเลี้ยงมาฟังทางนี้ก่อนประชาชนเดือดร้อนคนนั่งรังมาไร้ความเป็นธรรมขับมาพาเดินลงเหวจับที่เร็วๆคนไทยชอบช้าจะคลองขอบมาใจดำฟังเหยียบฟังย้ำยาแพรกแหลกลาตำนานของคนเลี้ยงมาหวังฟังว่าเอว่าใครเล่าใครสังฆาประชาชนนะตาฟังหวังแล้วนะเจ้าขอขอมากำลังดิ้นหล่นวันคืนกลับเตือนกระสนใครกันหลุดพ้นเจ้ามัจจุราขอบคุณครับ19พฤษภาคมนะครับสวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bamboo News นะคะกับดิฉันสุดารังคุพันธ์อาจารย์หวานค่ะวันนี้18ตุลาคมพุทธศักราช2560นะคะมาอ่านข่าวด้วยกันค่ะพี่น้องคะเห็นสภาพการติดตามข่าวสารนะคะในสื่อในประเทศไทยกะลาแลนแล้วโหสงสารพี่น้องจังเลยนะคะข่าวสารไม่มีโอกาสได้เข้าถึงกันมากมายเลยนะคะลดช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากเหลือเกินนะคะเป็นแต่เรื่องการอวยโอ้โหนะคะอวยกันจนแทรกซึมเข้ามาแม้แต่ในรายการข่าวนะกินพื้นที่ข่าวไปสักประมาณ40-50% กันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าบางทีเนี่ยชั่วโมงนึงนะคะเป็นข่าวอวยไปสักบางครั้งนี่ครึ่งนึงบางครั้ง 60%-70% เลยทีเดียวนะคะถ้าพี่น้องสังเกตว่าทำไมข่าวนี้มันสั้นๆเหลือเกินเพราะว่ามันไม่มีข่าวอะไรค่ะนอกจากว่าโอ้โหพระราชพิธีนั่นนี่นู่นนะคะความวิจิตรบรรจงความอลังการความประณีตนะฮะแม้แต่จะต้นกล้วยนี่จะต้องไปเอาที่ตรงไหนจะต้องไปทำพิธีก่อนจะตัดต้นกล้วยมาแทงหยวกกล้วยอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นเรื่องแบบ
วิจิตพิสดารกันขึ้นมานะคะคืออย่างเงี้ยค่ะดิฉันว่าเนี่ยแหละคือผิดกาลเทศะนะสิ่งที่ผิดกาลเทศะมากๆเลยคือพี่น้องประชาชนเนี่ยเผชิญกับปัญหาของภัยธรรมชาตินะที่ถาโถมเข้ามาก็คือปัญหาน้ำท่วมนะนี่คือสิ่งที่ต้องเรียกว่าเป็น priority เป็นเรื่องสำคัญที่สุดของประเทศขณะนี้คืออยู่ในภาวะฉุกเฉินนะแล้วก็ไองานพระราชพิธีเผาศพเนี่ยมันมาผิดกาลเทศะนะไม่ใช่ประชาชนเป็นฝ่ายผิดกาลเทศะนะที่ไปว่าคุณสุดารัตน์นะที่ฉันขอไม่ต้องไปใช้ชื่อคำว่าคุณหญิงได้ไหมนะฮะที่ฉันเข้าใจว่าท่านผู้หญิงภูนสุขเนี่ยท่านจะได้รับตำแหน่งท่านผู้หญิงนี่ก่อนหน้านั้นแล้วใช่ไหมคะดิฉันก็ไม่นิยมเหมือนกันนะฮะไปเรียกเป็นท่านผู้หยงท่านผู้หญิงคุณหยงคุณหญิงอะไรกันเนี่ยนะคะนะฮะตัวเองเนี่ยเอาปลดปล่อยตัวเองก่อนนะแล้วเดี๋ยวประชาชนนะเขาจะมาชื่นชมคุณเองนะคะถ้าคุณกล้าปลดปล่อยตัวเองนะคะไม่ขอรับเกียรติยศจากฝ่ายศักดินาใดๆนี่นะมันต้องแบบนี้กันเลยนะคะไม่เอาหรีดไม่เอาซองของพวกเจ้านะดูอาจารย์สุทธาชัยของเรานะคะชัดเจนนะคือบอกไม่เอาหรีดไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นพวกหรีดของเจ้าไม่ต้องย่างกรายเข้ามาเลยทีเดียวนะคะไฟเฟยน้ำเนื้อพระราชทานไม่เอาเด็ดขาดนะคะคือมันต้องกล้าที่ตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นคุณสุดารัตน์นี่นะคะก็ชัดเจนค่ะเขาเป็นรอยัลลิสต์เขาเป็นผู้ที่ประกาศอย่างชัดเจนว่าเอาระบอบกษัตริย์เท่านั้นนะคะเขาไม่มีทางเลือกให้กับคนอย่างอื่นแต่ในที่สุดเนี่ยแม้แต่ความจงรักภักดีขั้นสูงของคุณสุดารัตน์เนี่ยนะคะก็ไม่อาจจะชนะใจนะคะไม่อาจจะชนะใจฝ่ายเจ้าได้นะคะนายกปูนี่ก็เป็นไงฮะก็ได้ทำมาแล้วไงฮะกราบสวยที่สุดของแผ่นดินมาแล้วนะคะโอ้โหท่ากราบของนายกปูเนี่ยนะคะนอนราบกับพื้นได้เป็นตัวเลขที่สวยมากนะคะคือเป็นผู้หญิงที่น่าจะประกวดมารยาทอะไรมาตั้งแต่เด็กแบบเก่งอ่ะนะมารยาทไทยแบบไทยกรุงเทพเนี่ยนะไทยราชสำนักเนี่ยนะคะรู้สึกว่าจะสวยมากเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่เห็นเขาจะรักเราเลยนะในที่สุดเขาก็จะจับนายกปูเข้าคุกอยู่ดีนะมาถึงรอบของคุณสุดารัตน์นะคะตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมาก็เห็นคุณสุดารัตน์นี่ทำกิจกรรมแต่ละอย่างนี่นะคะอวยเจ้าแบบหนักๆทั้งนั้นเลยนะคะก็ไม่ว่ากันค่ะเป็นสิทธิ์ของท่านเป็นกำลังทรัพย์ของท่านเป็นอะไรต่างๆนะคะเราก็ไม่ไปติติงกันในเรื่องนั้นแต่ว่าวันนี้มันมาพิสูจน์แล้วว่าการแสดงตนแบบนั้นนะคะก็ไม่ได้เอาชนะใจฝ่ายเจ้าเขาได้นะคะเขาก็สมัครสมุนลูกสมุนของเขาก็หาช่องหาจุดอ่อนนะคะเรียกว่านิดเดียวเท่านั้นเองนะคะแค่รูปใบเดียวแค่จุดเดียวเห็นไหมฮะเขาตีกระแสโอ้โหพากันมาลุมถึงคุณสุดารัตน์นะคะจนเรียกว่าน้ำตานองกันเลยทีเดียวนะคะจากผู้หญิงที่มีภาวะผู้นำสูงในช่วงหลังๆนี้นะคะตอนนี้ต้องคือกลั้นไม่อยู่นะต้องเป็นดราม่ากันไปเลยก็น่าเสียดายนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะหวังว่าจะให้บทเรียนอะไรบางอย่างนะคะกับทีมงานด้วยแล้วก็มาประนามนะคะฝ่ายเจ้าเขาก็มาประนามว่าคุณสุดารัตน์นั้นไม่รู้กาลเทศะเห็นไหมไอ้นี่ค่ะคำว่ากาลเทศะนี่มันใช้มาผิดมาตลอดนะคะกาลเทศะเวลาสถานที่นะขณะนี้การละเทศะสำคัญก็คือปัญหาน้ำท่วมมันคือฉุกเฉินที่สุดนะคะเรื่องฉุกเฉินที่สุดที่มันร้ายแรงที่สุดส่งผลกระทบกับประชาชนมากที่สุดนั่นคือเรื่องที่เป็นกรอบของการละและเทศะนะที่ฝ่ายรัฐเนี่ยจะต้องถือว่าอะไรที่มาทำให้การให้ข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องประชาชนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะมันจะไม่ทันท่วงทีเนี่ยนะถือว่าอย่างนั้นน่ะคือผิดกาลเทศะนะคะไม่ใช่ว่ากาลเทศะคืออะไรที่กิจการกิจกรรมของฝ่ายเจ้าคือสิ่งที่
ต้องสำคัญที่สุดนะคะก็แค่เดินขบวนเดินอะไรกันก็ซ้อมก็ซ้อมกันไปสินะคะนี่จะต้องมากินเวลาพื้นที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารของพี่น้องประชาชนนะคะข่าวน้ำท่วมนี่โหมันเหลือพื้นที่น้อยมากนะคะทั้งที่จริงๆมันต้องเรียกว่าไม่ใช่แค่ข่าวปกตินะมันต้องทำเป็นรายการพิเศษกันเลยนะต้องเกาะติดกันในทุกช่องทางถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้มี Facebook มีโซเชียลมีเดียมากมายนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าช่องทางอื่นๆทางทีวีดิจิตอลทีวีฟรีทีวีทีวีปกติทีวีเคเบิลอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมนี้นะคะเป็นลำดับสำคัญก่อนนะคะเพราะว่าไม่ควรจะมีใครเสียชีวิตในภัยธรรมชาติอันนี้ไม่ควรจะมีความสูญเสียทรัพย์สินนะคะมันก็ทำให้เราต้องไปเริ่มต้นกันใหม่อีกนะสะสมมาทำงานมาทั้งชีวิตแล้วก็ในที่สุดก็มาเสียหายกับน้ำท่วมอีกแล้วไปเป็นทุกปีอ่ะนะคะเนี่ยมันคือนี่มันคือสิ่งที่เราควรจะเห็นว่านี่คือกาลเทศะอันนี้นะไม่ใช่กาลเทศะคือต้องทำอะไรให้ฝ่ายเจ้าฝ่ายของศักดินานั้นชื่นชมนะคะว่าเหมาะสมเขาบอกว่าเหมาะสมอันนี้ก็คือเขาว่าเหมาะสมเราก็ต้องบอกพยักหน้าตามไปว่ามันเหมาะสมนะคะทั้งที่โอ้โหน้ำจะมาถึงคออยู่แล้วนะคะก็ยังต้องบอกว่าไม่เหมาะสมอย่าเอาเรื่องน้องเรื่องน้ำอะไรมารบกวนพระราชพิธีเขาจะซ้อมเขาจะถวายไฟพระราชทานเขาจะอัญเชิญต้นกล้วยไปแทงหยวกกันที่สนามหลวงคุณต้องเปิดทางทุกอย่างให้กับพระราชพิธีก่อนนะเนี่ยดิฉันว่าพวกเจ้านี่คือไม่เคยรู้กาลเทศะเลยเพราะไม่เคยเห็นหัวประชาชนไงนะค่ะเพราะฉะนั้นค่ะพี่น้องนะคะวันนี้ก็เราจะมาได้ใช้โอกาสนี้นะคะในการมาอัปเดตข่าวนะดิฉันก็ได้มาอ่านด้วยพี่น้องก็มารวมๆอยู่ด้วยกันค่ะเราก็มาติดตามข่าวสารกันนะก็ยังดีที่ในด้านของหนังสือพิมพ์เขาก็ยังพอมีข่าวให้เราได้รับทราบบ้างนะคะเอาข่าวนี้ก่อนเลยนะคะสะดุดกับข่าวนี้ที่มีการออกมาปฏิเสธโดยอนุพงษ์เผ่าจินดานะคะเกี่ยวกับเรื่องของคันกั้นน้ำที่ลพบุรีนะคะคือเวลาที่เห็นพวกเผด็จการทหารเนี่ยมันออกมาปฏิเสธอะไรเป็นพลวันพลเกแบบนี้เนี่ยแสดงว่าคิดตรงข้ามไว้ก่อนเลยนะคะว่าต้องเป็นอะไรที่น่ากังวลแน่ๆนะคะก็นี่นะคะเมื่อเวลาบ่ายโมง15นาทีวันที่18ตุลาคมที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะอนุพงษ์เผ่าจินดานะคะรัฐมนตรีโจรก็ได้พูดถึงสถานการณ์อ่างเก็บน้ำหนองสโหนอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีแตกนะน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่นะคะนายอนุพงษ์ก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่กระทบต่อเขตเศรษฐกิจในพื้นที่นะน้ำไม่มากเนี่ยค่ะนะคะก็ดิฉันก็ต้องแบบว่ามองลบไว้ก่อนนะมองลบไว้ก่อนไม่เสียหายค่ะนะคะเพราะหมายความว่ามันอาจจะหนักหนานะคะเราก็ป้องกันไว้ก่อนเหมือนเราป้องกันน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่ว่าไปให้มันเกิดแล้วมาค่อยมาหาซิลิโคนมาอุดขอบประตูอะไรอย่างนี้มันไม่ทันแล้วนะพี่น้องนะมันต้องมองลบไว้ก่อนว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นที่นะอ่างเก็บน้ำหนองสโหนโคกสำโรงลพบุรีหรือไม่นะคะแล้วการที่บอกว่าไม่เข้าเขตเศรษฐกิจในพื้นที่ก็แสดงว่าอะไรฮะเข้าไร่นาพี่น้องเรียบร้อยแล้วละสินะคะนะคะน้ำไม่มากคือไม่เห็นไม่ให้มีภาพนี่แหละนะคะค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการมีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ไร่นาของชาวบ้านนะคะอนุพงศ์ก็บอกว่ามีกฎเกณฑ์การช่วยเหลือระบุไว้อยู่แล้วเห็นไหมฮะช่วยไหมฮะคือไม่ได้ช่วยมีแต่กฎเกณฑ์เขาต้องการให้มึงลงไปช่วยนะไม่ใช่นั่งใส่สูทชุดดำไปเดินซ้อมกันอยู่นั่นแหละนะแทนที่ว่าจะเอาเวลาเนี่ยมาแก้ปัญหาเนี่ยนะคะ
เวลาเสียหายเนี่ยคุณเยียวยาเนี่ยได้ไม่มันน้อยมากอ่ะน้อยมากจนถึงเรียกว่าแค่จะกรอกเอกสารไปขอเงินเยียวยานี่ก็แม่งไม่คุ้มอ่ะนะคะคือแบบเจอช่างๆมันเถอะได้มากับค่าเดินทางไปจะทำการขอยื่นขอเงินเยียวยานี่นะมันเสียเวลามันเสียลมเสียอะไรมากกว่าที่จะไปเอาเงินแค่ไม่กี่พันมาด้วยซ้ำไปนะฮะในที่สุดแล้วก็ไม่หลายคนก็ไม่เอาเงินเยียวยานะแล้วอีกอย่างก็คิดว่าเอาเหอะให้พี่น้องคนอื่นเขาได้ดีกว่าถ้าเราได้เพียงแค่ใช้สิทธิ์แค่นี้แต่ว่าโหมันยุ่งเหลือเกินนะต้องเอาอะไรมาพิสูจน์มากมายว่าน้ำท่วมจริงเนี่ยนะนี่นะคะก็ชัดเจนค่ะว่าไม่มีความกระตือรือร้นอะไรที่จะช่วยเหลือแก้ปัญหาในสิ่งที่ควรจะเป็นภารกิจเร่งด่วนในขณะนี้นะของรัฐบาลทหารเลยนะคะพอดีเลยนะคะก็ดูข่าวจากทางมติชนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะคะบอกว่ามติชนนะคะเวลา 16.30 น18ตุลาคมนะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่ากรณีที่ในช่วงเช้านะคะคันสะเก็บน้ำของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะนี่แหละค่ะอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีนะได้ชำรุดเสียหายเป็นระยะทาง15เมตรนะเกิดจากสาเหตุเกิดจากน้ำในสระมีปริมาณมากเกินไปประกอบกับคันสระเก็บน้ำเป็นดินปนทรายไม่มีการบดอัดแน่นนะคะก็ได้เกิดน้ำไหลออกจากอ่าง 320,000 ลูกบาศก์เมตรไหลผ่านทุ่งนาลงคลองห้วยปลาหมอผ่านหมู่บ้านหนองบัวตำบลพเนียดผ่านตำบลเกาะแก้วอ้าวโอ้โหแฉหมดเลยนะฮะอนุพงศ์นะคะเนี่ยนะคะขอบคุณมติชนนะที่ไปทำรายละเอียดมานะคะตำบลเกาะแก้ววังกระทุ่มลำละเลงและลงสู่ฝายหนองชนะชัยตำบลเกาะแก้วปัจจุบันฝายหนองชนะชัยมีน้ำกักเก็บอยู่ต่ำกว่าระดับ1เมตรมวลน้ำไหลมารวมและก็ระดับน้ำในฝายจะเพิ่มขึ้นไม่เกิน50เซนฝายสามารถรองรับน้ำได้โอเคก็ค่อยมีรายละเอียดขึ้นมาหน่อยนะคะเนี่ยค่ะมันเราไม่ได้อะไรอย่างนี้หรอกนะคะจากไอทหารโจรเนี่ยนะคะที่เข้ามายึดอำนาจนะคะไม่รู้เรื่องอะไรก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลปัญหานี้มาให้สัมภาษณ์นะคะไม่ใช่บอกพูดได้อย่างเดียวว่าไม่เป็นปัญหามีกฎเกณฑ์การดูแลอยู่มีกฎเกณฑ์มันไม่ได้แปลว่ามีการดูแลเห็นไหมมันก็พูดเรื่อยไปนะฮะเราฟังเราต้องเข้าใจหาคำสำคัญให้เจอนะคะพี่น้องนะฮะไม่ใช่ว่ามันเปิดปากก็กลายเป็นว่าปัญหาหมดไปนะฮะมันก็แก้ตัวอะไรของมันไปขณะนี้นะคะหน่วยงานก็ได้นำเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังพลเข้าปิดทำเนียบที่ชำรุดชั่วคราวที่ชำรุดดังกล่าวนะโดยได้ดำเนินการปักเสาเข็มต้นยูคาจำนวน200ต้นและได้เริ่มทยอยวางถุงบิ๊กแบ็ก300ถุงคาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันนี้นะคะนี่มัน 4:30 แล้วนะคะค่ะก็เรียนพี่น้องว่าบางทีภาพต่างๆคลิปต่างๆเนี่ยนะฮะไม่ได้นำมาเปิดนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็น่าเศร้าคือมันจะมีพี่น้องเราเนี่ยไปถ่ายคลิปกันเองนี่แหละแล้วก็มาลงใน Facebook นะคะ Facebook เนี่ยเขาไม่มีระบบลิขสิทธิ์และไอ้พวกสื่อใหญ่ๆเนี่ยนะใครเนี่ยมาฉกคลิปของพี่น้องไปได้ก่อนก็ไปจดลิขสิทธิ์ไปจดลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยพอคนอื่นมาเปิดต่อผิดลิขสิทธิ์ค่ะนะก็น่าเสียใจนะแทนพี่น้องคือดิฉันก็ต้องติไปทาง Facebook คือคุณมีปัญญาทำที่จะทำระบบลิขสิทธิ์เหมือน YouTube เราไม่ว่านะอย่างพวกเพลงอะไรลิขสิทธิ์เนี่ยพี่น้องเราอย่าไปเปิดของเขานะคะเราก็เอาเพลงพี่น้องเราคือเรามาทำงานเพื่อการต่อสู้เพราะฉะนั้นเพลงพี่น้องเพื่อการต่อสู้เขาไม่ไปจดลิขสิทธิ์อยู่แล้วเขาอยากให้เผยแพร่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีนี้ก็เอาเพลงของพี่น้องเรามาเปิดนะคะส่วนพวกข่าวอะไรต่างๆเนี่ย
ก็สำนักข่าวที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็วิงวอนเถอะนะคุณอย่าไปจดลิขสิทธิ์อะไรเลยเห็นว่าบางบริษัทตอนนี้นะคะที่เป็นเหมือนกับจะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่ก็เริ่มจะพยายามทำระบบลิขสิทธิ์ขึ้นมาคือเราเข้าใจนะว่าเราก็ไม่อยากละเมิดลิขสิทธิ์ใครนะแต่ว่ามันอยู่ในช่วงของการต่อสู้นะขอให้คุณเผยแพร่ข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยก่อนนะนี่ก็ต้องบอกไปทาง Voice TV เหมือนกันนะคะเราก็เข้าใจเขาก็เป็นระบบทำธุรกิจเขาก็ทำมาหากินแต่คุณอย่ามาหากินกับไอ้รายได้เล็กๆน้อยๆนี่มันไม่ได้เท่าไหร่หรอกนะได้ไม่คุ้มกับที่ท่านจะโดนยุบโดนปิด Voice TV ทีนึง10วันเดือนนึงถามว่ามันคุ้มกันไหมนะกับการที่คุณมาเล่นงานลิขสิทธิ์กับไอ้สถานี YouTube เล็กๆน้อยๆที่เขาต้องการข่าวนะข่าวสารที่เขาไม่อยากจะไปฟังไอ้ข่าวที่มันบิดเบือนของสื่ออื่นเขาอยากจะฟังพวกคุณนะคะแต่พวกคุณก็เผยแพร่ในระบบธุรกิจของพวกคุณนะที่พวกเราเนี่ยเอามาเผยแพร่ต่อเนี่ยเพื่อให้พี่น้องเราเนี่ยได้เข้าถึงข่าวสารที่มันตรงไปตรงมาด้วยสำนึกประชาธิปไตยนะมีการวิเคราะห์ด้วยกรอบคิดของเรื่องของสิทธิมนุษยชนสิทธิพลเมืองนะฮะก็อย่าเอาแต่เรื่องธุรกิจเลยนะถ้าคุณเอาแต่เรื่องธุรกิจพอพวกคุณพลาดก็เป็นอย่างนั้นเขาก็มาปิดคุณนะเขาไม่ให้คุณเอานักวิชาการเข้ามาวิเคราะห์คุณก็จบละคุณก็ซบเซาไปนะคะก็อย่าไปทำเลยค่ะไอ้เรื่องระบบลิขสิทธิ์ในเวลานี้เรามาต่อสู้ให้ได้ประชาธิปไตยก่อนนะส่วนไอ้บริษัทอื่นๆที่มันเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังจากพวกเขาไงนะเราก็ไม่วิงวอนพวกเขาหรอกเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาก็ทำแต่ต้องการแต่ผลประโยชน์นะคะเขาไม่คิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่อสู้ประชาธิปไตยอะไรแต่เราคาดหวังกับบริษัทอย่าง Voice TV อย่างพี่น้องสื่อฝ่ายประชาธิปไตยอย่าง Peace TV TV 24เนี่ยก็คนค่อนข้างใจกว้างก็โอเคยังใจกว้างอยู่นะก็อย่าไปทำนะคะอย่าไปจดลิขสิทธิ์อะไรนะคะให้พี่น้องเขาเผยแพร่กันไปเถอะนะคะส่วนไอ้บริษัทที่มันชอบมาเอาคลิปของพี่น้องประชาชนใน Facebook กันนะคะแล้วไปจดลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองอันนี้มันเลวมากนะคะต้องขอด่านะคะคือเวลาคลิปธรรมชาติอย่างเงี้ยนะคะควรจะเป็นลิขสิทธิ์ของพวกเขาด้วยซ้ำไปนะคะถ้าจริงๆเขาถ่ายมาเนี่ย Facebook ก็ไม่เคยให้ราคาไม่เคยให้ค่าลิขสิทธิ์แต่ YouTube นี่เขาแฟร์ YouTube ก็ยังให้ค่าลิขสิทธิ์เรานะคะแต่ว่าFacebook มันไม่ให้มันเอาทุกอย่างไปเป็นของมันหมดนะคะก็คือมันพยายามไม่ให้มีระบบลิขสิทธิ์แล้วก็อ้างว่าทางเทคนิคยังทำไม่ได้นั่นนี่อย่างพวกคลิปที่ Face Live กันเนี่ยนะคะมันไม่สามารถจะจดลิขสิทธิ์หรือว่านะคะมีการแบ่งรายได้อะไรกับโฆษณาของ Facebook ได้เลยนะคะนี้เป็นความเห็นแก่ตัวของมาร์คซักเคอร์เบิร์กมากๆเลยนะคะและเนี่ยค่ะมันเป็นช่องที่ทำให้บางบริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่เนี่ยไปเอาคลิปเนี่ยดูดจากพี่น้องนี่แหละนะจากเฟซไลฟ์ของพี่น้องเนี่ยแล้วก็ไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์นะแล้วพอมาอยู่บน YouTube ก็จะโดนผิดลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นพี่น้องบอกว่าทำไมไม่เห็นภาพน้ำท่วมบ้างทำไมไม่เอาภาพอะไรพวกนี้คือมันเสี่ยงมากนะพวกนี้เขาจะไปดูดมาก่อนไงเขาจะไหวนะซึ่งเราไม่ได้อยากจะเอามาเป็นของเราหรืออะไรหรอกค่ะพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องภาพเรื่องอะไรที่ประกอบเนี่ยก็อย่าเราก็คงจะต้องไปหาดูกันเอาเองนะในสื่อกระแสหลักที่เขามีระบบการจัดการที่มันค่อนข้างจะมีทีมงานที่ใหญ่ๆนะเขาก็ทำได้เขาอาจจะจ่ายค่าลิขสิทธิ์จ่ายอะไรกันไปเราก็ไม่มีระบบแบบนั้นนะคะพี่น้องก็อย่าคาดหวังสูงมาทำรายการแบบนี้บอกว่าทำไมไม่เอาแบบนั้นมาทำไมไม่เอาภาพแบบนี้มาเอาเพลงนู่นมาอะไรมันไม่มีทีมงานนะคะก็เอาพอประมาณเราก็มาพูดคุยกันแบบง่ายๆนะคะแต่ว่าเราก็เน้นที่สาระความคิดกันมากกว่านะคะนี่ก็พูดแล้วก็พูดเลยว่าต้อนรับมาร์คซักเคอร์เบิร์กหน่อยนะคะพรุ่งนี้เห็นว่าพรุ่งนี้จะใช่ไหมพรุ่งนี้จะมาเยือนไทยใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะฮะบอกว่าามาร์คซักเคอร์เบิร์กนะคะจะเข้าพบนายประยุทธ์จันทร์โอชานะคะเรื่องการใช้ Facebook อาชญากรรมข้ามชาตินะคะแล้วก็มาร์คซักเคอร์เบิร์กนะคะก็ไม่เคยอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะคะบอกไว้ก่อนนะคะคื
การที่พี่น้องใช้ Facebook อย่างไม่ปลอดภัยก็เป็นเพราะมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะขายโฆษณาของเขานะคะแล้วก็ขายโฆษณากับเรานี่แหละนะคะโดยที่ไม่คิดที่จะทำให้เกิดความไม่เกิดความเป็นธรรมนะคะเกี่ยวกับการแบ่งรายได้กับผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานเลยนะคะแล้วก็การที่พี่น้องถูกแฮกถูกล้วงถูกปิด Facebook กรณีของอาจารย์สมศักดิ์และดิฉันก็เคยโดนบ่อยไม่ใช่อาจารย์สมศักดิ์โดนคนเดียวก็เราโดนมาตลอดแต่เราเพียงแต่เราไม่ค่อยบ่นนั่นเองนะคะเราก็แจ้งข่าวธรรมดานะแล้วเราก็หาช่องทางอื่นทำต่อไปนะคะก็โดนกันมาเยอะอยู่แล้วค่ะ3ปีที่ผ่านมาก็เป็นผลงานของมาร์คซักเคอร์เบิร์กทั้งนั้นนะคะโดยที่ถามว่าผิดอะไรไหมนะคะภาพเราไม่มีโป๊ไม่มีรุนแรงไม่มีนองเลือดอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะบางครั้งก็เป็นเอกสารชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นข้อความเป็นคำพูดเป็นกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยโพสต์ขึ้นมาเวลามันรีพอร์ตมาร์คมันก็ปิดให้หมดเลยนะคะตามใจอย่างเพจแบบธงสาธารณรัฐนี่ก็โอ้โหโดนปิดแบบกลางอากาศโดยไม่มีคำเตือนเลยด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นพูดตรงๆว่าในบรรดาโซเชียลมีเดียนะคะที่ฉันคิดว่าที่เลวร้ายที่สุดก็คือ Facebook นะแต่ก็มันก็ช่วยไม่ได้ตรงที่ว่าพี่น้องเข้ามาตรงนี้มันง่ายที่สุดกว้างที่สุดที่อยู่กันตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังต้องจำใจใช้ของมันต่อไปค่ะนะฮะอ่ะก็สำหรับกรณีของคันกั้นน้ำสระอ่างเก็บน้ำแหมมันพยายามใช้คำกันให้มันเป็นเล็กๆน้อยๆกันไปนะอ่างเก็บน้ำที่ลพบุรีนะก็น่าจะก็ได้รับการดูแลในระดับหนึ่งแล้วนะคะมีข่าวอันนี้นะคะที่ลมสักนะ18ตุลาคมนะคะนี้จากประชาชาติธุรกิจนะคะบอกว่ามวลน้ำจากแม่น้ำป่าสักในเขตพื้นที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพชรบูรณ์ขออภัยค่ะได้ไหลเข้าสู่เขตพื้นที่อำเภอหล่มสักตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำนะของเมื่อวานนี้ที่ประเทศไทยนะปรากฏว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักที่มีจำนวนมากก็ได้ทะลักออกจากตลิ่งประกอบกับน้ำจากเทือกเขาด้านทิศตะวันออกและน้ำที่ถูกปล่อยจากป่าอ่างปากห้วยขอนแก่นรวมทั้งน้ำจากเทือกเขาในอำเภอน้ำหนาวนะที่ไหลเข้าหนุนทำให้ชาวชุมชนพื้นที่8ตำบลกับอีก1เทศบาลจำนวนกว่า40หมู่บ้านตกอยู่ในสภาพจมน้ำเป็นรอบที่8โอ้โหและในครั้งนี้ปริมาณน้ำยังมีมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาอีกด้วยโดยเฉพาะที่ตำบลตาลเดี่ยวถนนสายหล่มสักบ้านใหม่น้ำจากแม่น้ำป่าสักจากออกจากตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำและยังท่วมถนนสายบ้านใหม่ระดับน้ำท่วมสูง50ถึง100เซนติเมตรส่งผลให้ชาวบ้านที่จะเดินทางเข้าออกต้องฝ่ากระแสน้ำออกมาด้วยความยากลำบากโอ้โห50ถึง100เซนนะก็ครึ่งเอวแล้วฮะมาที่เอวแล้วนะคะแล้วจะเดินไงฮะไม่จะเดินแล้วมันต้องพายเรือแล้วค่ะเขตเทศบาลเมืองหล่มสักนะคะมีแนวผนังป้องกันแม่น้ำป่าสักแม่น้ำป่าสักเข้าท่วมปรากฏว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักสูงกว่าพื้นถนนราว1เมตรเศษค่ะพี่น้องก็นึกถึงกำแพงกั้นนะคะก็สูงเท่าเกือบหัวเราแล้วนะคะต้องสูงกว่านั้นเพราะว่าน้ำเนี่ยสูงเมตรเศษก็ต้องตั้งกำแพงขึ้นสูงไปอีกนะคะโอ้โดยเฉพาะบริเวณสวนดงตาลมีน้ำไหลทะลุจากช่องระบายน้ำโอ้โหมันเอาไม่อยู่ละฮะเมตรหนึ่งอ่ะเข้าท่วมถนนตรอกซอกซอยต่างๆในเขตพื้นที่ก็ต้องมาไอ้นี่อ่ะพี่น้องต้องมาสูบน้ำกันนะสูบออกแล้วก็อุดช่องเนี่ยค่ะเปลืองมากเลยนะคะสำหรับน้ำมันที่ต้องมาลงขันกันนะและไอ้พวก
เงินภาษีที่เราเสียไปเนี่ยนะคะแต่ละปีเนี่ยมันได้เอามาช่วยเราไหมในยามเดือดร้อนแบบนี้นะคะก็เอาไปนู่นค่ะทำพระราชพิธีนะคะไปนั่งแกะหยวกนั่งวิจิตรบรรจงกันไปสัตว์ป่าหิมพานต์อะไรนะคะทำเสร็จแล้วเนี่ยได้ประโยชน์อะไรนะเอามาใช้อะไรได้ไหมใช้อะไรไม่ได้นะต้องห้ามแตะห้ามใช้ซ้ำห้ามอะไรทั้งสิ้นนะคะนะคะคือเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรของกษัตริย์เนี่ยมันมีความคิดแบบนี้ซึ่งมันไม่สอดคล้องจริงๆอ่ะนะคะกับยุคสมัยว่าการที่มันมีความเสียหายอะไรต่างๆนะเศรษฐกิจแบบนี้แทนที่จะช่วยกันประหยัดก็เอาไปใช้ฟุ่มเฟือยแล้วจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ไหมลงทุนครั้งหนึ่งไม่ได้นะคะเพราะเป็นของเจ้าแล้วนี่ห้ามไปใช้ต่อห้ามใช้ซ้ำนะก็จำได้ไหมฮะที่ชรินทร์ไปทำส้วมที่ประเทศกัมพูชานู่นนะคะแล้วก็ไปออกข่าวด้วยว่าทำแล้วเนี่ยก็จะต้องรื้อทิ้งนะคะเพราะว่าเป็นส้วมของเจ้าเนี่ยเขาห้ามใครมาฉี่ทับมาซ้ำมาขี้ซ้ำรอยไม่ได้เด็ดขาดเนี่ยนะคะมันเป็นอย่างนั้นนะก็ต้องถอนออกไปแล้วก็ยังไปเอาส้วมเนี่ยไปทำเป็นสำนักงานให้เขาอีกนะโอ้คือคุณเห็นเขาเป็นอะไรนะคะแบบดูหมิ่นเหยียดหยามเขาไปเรื่อยเลยนะคะพวกกษัตริย์ไทยนี่นะคะไปคือมองเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านเขาเป็นต่ำกว่าตัวเองนะคะเอาส้วมไปให้เขาทำสำนักงานนะคะส้วมประเทศเขามีค่ะนะให้เขาดูแลค่ะเขาดูแลอะไรให้คุณก็ยอมรับอันนั้นไปนะจะไปบ้านเขาทีหนึ่งนะคะก็นายกเทศมนตรีหล่มสักบอกว่าขณะนี้11ชุมชนของเทศบาลถูกน้ำเข้าท่วมกระจายครอบคลุมทุกชุมชนแล้วนะคะแหมไอ้คำว่ากระจายวันนี้ไม่อยากจะเจอเลยฮะนะฮะชุมชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเช่นชุมชนสักงอยชุมชนท่ากกโพชุมชนวัดทุ่งเป็นต้นระดับน้ำท่วมค่อนข้างสูงชุมชนเศรษฐกิจชั้นในเวลานี้แม้จะมีน้ำเข้าท่วมพื้นที่แต่เนื่องจากมีการตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากเขตพื้นที่เศรษฐกิจทำให้ระดับน้ำท่วมในระดับทรงตัวไม่สูงขึ้นกว่านี้หากไม่มีฝนตกหรือมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลเข้าหนุนแม่น้ำป่าสักเพิ่มเติมอีกนะคือดิฉันเนี่ยไม่ชอบเลยนะไอ้คำว่าพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยนะถามว่าทำไมเหรอคนอยู่ในเมืองเนี่ยนะฮะมันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแล้วคนนอกเมืองเนี่ยนะพี่น้องดีอยู่ทำไร่ไถนาเนี่ยพื้นที่ที่ทำสวนทำนาทำไร่เนี่ยมันไม่ใช่เศรษฐกิจหรือยังไงไม่ต้องได้รับการดูแลหรือยังไงนะคะให้น้ำท่วมอะไรเสียหายไปก็ช่างมันหรือยังไงนะคะมันคือระบบของการชลประทานระบบฤดูกาลก็ตามอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะฮะมันไม่ใช่ว่าเวลาฤดูน้ำหลากเนี่ยแล้วสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำเขาก็จะสร้างบ้านอยู่กันแบบที่เรียกว่าเสาสูงนะคะแล้วก็รู้ค่ะว่าน้ำมาช่วงนั้นช่วงนี้เนี่ยนะเขาจะต้องเก็บเกี่ยวอะไรกันเตรียมพร้อมอะไรกันยังไงมันจะเป็นระบบคิดที่เป็นภูมิปัญญาของพี่น้องชาวบ้านเขารู้เลยนะคะแต่พอคุณมาทำถนนคุณมากั้นตรงนั้นปิดตรงนี้ตรงนั้นเปิดได้ตรงนี้ปิดคือคุณเอาอำนาจนะฮะคุณใช้อำนาจเนี่ยนะมาสร้างระบบนะที่คุณมีคุณเท่านั้นที่เป็นผู้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบการส่งผ่านน้ำเนี่ยนะคะการระบายน้ำการแจกจ่ายน้ำเนี่ยแต่เพียงผู้เดียวคือรัฐเป็นผู้กลุ่มอำนาจนี้ไว้หมดแล้วแต่ก่อนนี้ประชาชนทุกคนนะก็ทำความเข้าใจกับสภาพธรรมชาติที่ตัวเองไปตั้งรกรากอยู่เข้าใจแล้วเราต้องอยู่บ้านสูงแบบนี้น้ำมาเดือนไหนนะคะสัญญาณของการเป็นพายุอะไรต่างๆมันมาเมื่อไหร่น้ำต้องมีเท่าไหร่ต้องเก็บน้ำเท่าไหร่ต้องใช้ทำอะไรยังไงคือมันเกิดภูมิปัญญานี้ขึ้นมานะแล้วก็เข้าใจเรียนรู้กันรุ่นต่อรุ่นนะแต่พอคุณไปทำขึ้นมาให้ทำแล้วคุณต้องมีความรับผิดชอบไงที่จะต้องแจกจ่ายน้ำให้ทั่วถึงให้เพียงพอรวมทั้งเมื่อมันมีระบบแบบนี้คุณก็ต้องป้องกันภัยให้พี่น้องเขาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทอดทิ้งว่า
เพราะมึงเป็นท้องนาก็ไม่เป็นไรเนี่ยท่วมไปก็เหมือนที่ภูมิพลทำไงไอ้นะทุ่งมะขามหย่องโอ้โหฟ้าสีทองผ่องอำไพขึ้นมาเลยนะคะพระเมตตาของพระองค์ท่านได้มอบทุ่งมะขามหย่องให้เป็นที่รองรับน้ำพอบอกภูมิพลให้ทุ่งมะขามหย่องรองรับน้ำก็ทุ่งอื่นนะที่นาอื่นก็ต้องกลายเป็นแบบรองรับน้ำให้กรุงเทพไปด้วยกลายเป็นว่าพื้นที่เศรษฐกิจคือกรุงเทพหรือว่าในเมืองในตลาดในอำเภอในตัวเมืองต่างๆเนี่ยน้ำห้ามเข้าห้ามแตะเลยทีเดียวต้องแห้งกันสนิทเลยนะต้องเดินได้ปกติ 100% เลยแต่ชาวบ้านทุ่งนาต่างๆนี่จะท่วมจะเสียหายยังไงโดยที่เราไม่มีทางรู้ไงเราไม่มีทางรู้ว่าเราจะโดนกักน้ำจากที่อื่นแล้วต้องเอาน้ำมาลงที่เราเมื่อไหร่เดือนไหนไม่มีใครรู้เลยนะพวกมึงรู้กันอยู่พวกเดียวอะแต่รู้แล้วไม่ยอมรับผิดชอบอะไรกับความเสียหายของพวกเราเลยอะนะคะนี่มันไม่ใช่ระบบที่เป็นธรรมมันต้องพอได้แล้วค่ะไอ้ระบบแบบนี้ระบบเป็นนี้มันเกิดได้เพราะมันอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการราชาชั่วนี่ไงนะฮะขณะนี้อยู่ภายใต้รัฐราชการนี่ไงนะฮะที่เขาทำงานสนองแต่พวกเผด็จการด้วยกันและเขาจะไม่ทำก็ได้หรือเขาจะทำก็ได้แล้วเขาจะทำยังไงก็ได้โดยที่เขาไม่ได้เอาประโยชน์ของเราเป็นที่ตั้งอย่างน้อยๆเนี่ยระบอบที่มีนักการเมืองมีประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามทำให้ดีที่สุดหรือว่าเขาจะละเลยน้อยที่สุดนะเพราะเขาก็คิดอยู่เสมอค่ะว่าเฮ้ยถ้าเขตพื้นที่เราน้ำท่วมพี่น้องเราทุกข์ยากเนี่ยนะแล้วเราไม่เคยโผล่หน้าไปช่วยเหลือดูแลอะไรเลยอย่างน้อยแจกของก็ยังดีวะถ้าไม่เคยทำอะไรเลยเนี่ยนะพี่น้องก็ไม่เลือกจริงๆนะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนใจได้นะคะแต่พวกข้าราชการเนี่ยเราเปลี่ยนใจอะไรเปลี่ยนใจด่ามันทั่วไปค่ะ40ปีมันก็อยู่อย่างนั้นแหละนะได้บำนาญอีกขึ้นบำนาญให้ตัวเองก็ได้อีกนะคะยิ่งทหารเข้ามาทำรัฐประหารยึดอำนาจไว้อย่างนี้นะคะเขาเป็นเนื้อเดียวกันกับพวกข้าราชการนะคะเขายิ่งสบายเลยนะคะจะทำอะไรก็ได้ไม่ทำอะไรก็ได้นะคะยุคนี้มันดีขึ้นหน่อยตรงที่มีโซเชียลมีเดียทำให้เสียงบ่นของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันดังขึ้นกว่าเดิมนะฮะแต่เดิมนี่ก็อยู่กันในหมู่พวกตัวเองตอนนี้ก็แบ่งปันความทุกข์ความเจ็บปวดซึ่งกันและกันในหมู่ประชาชนได้เสียงมันเริ่มดังขึ้นไอ้พวกที่พอมีหน้าบางบ้างหรือว่าเริ่มที่จะหวั่นๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องก็อยากมาเป็นนักการเมืองกันต่อไปเนี่ยไอ้พวกทหารพวกเนี้ยนะคะมันก็จะต้องทำขยับบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่พูดตรงๆค่ะพี่น้องมันเทียบไม่ได้เลยกับยุคที่เรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะค่ะและยิ่งพวกกษัตริย์นะฮะยิ่งไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องสะทกสะท้านกับเสียงบ่นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนในเรื่องใดเลยนะไม่จำเป็นต้องฟังอะไรเลยนะเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดว่าฟังแล้วเนี่ยระคายหูมากก็สั่งทหารสั่งข้าราชการของพวกเขามาจับพวกเรายัดข้อหามาตรา112ให้จับสั่งขังคุกซะนะคะให้มันเข็ดหลาบซะนะฮะให้มันเงียบเสียงไปซะนะถ้าเกิดว่าแม่งไอ้นี่ตัวแสบมากนักยิงแม่งทิ้งซะนะกลางถนนกลางตลาดร้านอาหารทำอะไรก็ทำได้นี่คือพวกกษัตริย์นะเราถึงบอกว่าระบอบแบบนี้เราไม่เอาอีกแล้วนะคะพี่น้องนะคะมันสุดจะทนแล้วนะคะแล้วเราก็ควรที่จะเลิกทนกับระบอบแบบนี้กันได้แล้วนะคะค่ะกาฬสินธุ์นะค่ะ18ตุลาคมก็มีการแถลงข่าวค่ะถึงสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องอีสานยังท่วมอยู่นะและนี่ท่วมมานานหลายเดือนแล้วนะคะแล้วมีไงฮะมีการไปดูแลเขาไหมนะนอกจากซ้อมไอ้พิธีเผาศพคนคนเดียวเนี่ยนะฮะก็สถานการณ์น้ำในแม่น้ำชีนะคะก็ปรากฏว่ามีจุดเสี่ยงตลอดเส้นทางพนังกั้นระยะทาง57กิโลเมตรนะคะในอำเภอกำมลาไสและอำเภอคล้องชัยหลังจากที่มีฝนตกลงมาในพื้นที่แล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมนะฮะก็มีการไปเตรียมพร้อมกัน
รับมือน้ำมวลใหญ่จากเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเห็นไหมมีเขื่อนเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะช่วย นะฮะเดี๋ยวมันกลัวเขื่อนมันแตกอีกกลัวเขื่อนมันพังอีกนะก็ต้องปล่อยน้ำอีกนี่ไงฮะที่บอกว่ามันไม่เป็นระบบไม่ได้เป็นตามธรรมชาติแบบเดิมนะฮะไม่ได้เป็นตามธรรมชาติแบบเดิมคุณไปสร้างเขื่อนกั้นตรงนั้นปิดตรงนี้เอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณปล่อยน้ำเนี่ยคุณมีความรับผิดชอบแล้วค่ะนะเพราะว่าเขาอยู่กันปกติไม่มีเขื่อนเนี่ยเขาก็อยู่กันได้เขาก็แก้ปัญหาของเขาเองด้วยการปรับตัวเองไม่ต้องมาสอนเขาว่าให้คุณไปอยู่ย้ายไปอยู่บนที่สูงอะไรคุณไม่ต้องไปสอนเขารู้แต่ที่ตอนนี้เขาทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าอยู่ๆมึงจะปล่อยน้ำจากเขื่อนเมื่อไหร่นะฮะมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติแล้วหลังจากที่พวกคุณเนี่ยสร้างเขื่อนกันมหาศาลมากคือไปเต็มที่ในประเทศไทยนะคะโดยความที่อยากจะขายปูนขายเหล็กของกษัตริย์นายทุนภูมิพลเนี่ยล่าสุดนะคะมีการเพิ่มปริมาณการระบายน้ำลงสู่แม่ชีวันละ50ล้านลูกบาศก์เมตรนะและมวลน้ำจำนวนมหาศาลดังกล่าวจะเดินทางมาถึงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์วันที่24-25ตุลาคมนะคะโดยที่ระดับน้ำขณะนี้นะคะยังต่ำกว่าผนังกั้นน้ำอยู่1เมตรนะคะนะฮะคือ1เมตรเนี่ยนะคะแป๊บเดียวค่ะพี่น้องนะไม่ใช่ว่า1เมตรนี่คือปลอดภัยนะขณะนี้ก็คือยังปลอดภัยแต่ว่านะคะมันไม่ได้ไม่มีใครรู้ไงฮะว่าคุณจะปล่อยน้ำขึ้นมาเท่าไหร่แล้วมันจะ1เมตรนี่มันจะรองรับได้นานแค่ไหนนะคะพูดมันดูเหมือนเยอะนะคะนะฮะแล้วก็ที่น่าห่วงก็คือตลอดระยะทางผนังกั้นลำน้ำชีอำเภอคล้องชัยกว่า22กิโลเมตรนะฮะเนื่องจากน่าเป็นห่วงเพราะว่าผนังกั้นน้ำค่อนข้างต่ำมีหลายจุดระดับน้ำในแม่ชีแม่น้ำชีหนุนสูงจนเกือบถึงผนังถึงขอบผนังกั้นโดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยงที่ต่ำและเป็นประตูระบายน้ำนะฮะสถานการณ์แม่น้ำชีนะคะปริมาณน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณเขื่อนระบายน้ำวังยางตำบลลำชีอำเภอคล้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์โดยล่าสุดระดับน้ำหน้าเขื่อนและท้ายเขื่อนอยู่ที่ 140.44 เมตรนะฮะรอทอกอนี่คืออะไรฮะนะเมตรปริเมตรเทียบกับทะเลปานกลางอ๋อนะคะเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางรอทอกอเทียบกับนะฮะรอทอกอก็คือระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะ 140.44 เมตรจากระดับกักเก็บปกติ137เอ้านะก็เหลืออีกเพียง61เซนเท่านั้นก็จะเท่ากับระดับน้ำสูงสุดที่มีสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี54แล้วนะ61เซนนะพี่น้องนะไม่ได้เยอะนะคะซึ่งมีระดับปี54นั้น 141.03 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางเจ้าหน้าที่ต้องขวางเดี๋ยวนะฮะมันนี่แปลกๆนะคะค่ะก็มีประเด็นของประตูระบายน้ำทั้ง6บานเดี๋ยวรู้สึกว่าจะเขียนข่าวผิดไป 2-3 คำดิฉันไม่แน่ใจค่ะต้องน่าจะเปิดประตูระบายน้ำทั้ง6บานเพื่อระบายน้ำผ่านเขื่อน 1,088.62 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 94.05 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะสถานการณ์ท่วมล่าสุดในพื้นที่อำเภอกมลาไสยและอำเภอคล้องชัยมีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วม11หลังคาเรือนโรงเรียน1แห่งวัด1แห่งพื้นที่การเกษตรจำนวน540ไร่โอ้โห
สถานการณ์เขื่อนลำเปาล่าสุดมีน้ำไหลเข้า16ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้ปัจจุบันมีน้ำอยู่ที่ 1,815 ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุกักเก็บ 1,000 เอ้าจวนแล้วนะฮะ980ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 92% ปัจจุบันยังคงปิดประตูระบายน้ำทั้ง4บานสามารถรับน้ำได้อีก165ล้านไม่ได้เยอะนะ165ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมไม่ให้มวลน้ำไหลไปสมทบกับแม่น้ำฉี่ในช่วงนี้นะคะโอ้โหคือที่ภาคอีสานมีคนพูดถึงน้อยมากเลยค่ะนะคะแล้วก็นักข่งนักข่าวนะคะไม่ต้องไปทำอะไรกันนะคะไปเฝ้าอยู่ที่สนามหลวงกันนะคะมันจะมีอะไรล่ะฮะไอ้โทรทัศน์ไอ้ของทำสำนักราชวังคุณก็ทำข่าวไปสินะคะมันไม่ได้เป็นประเด็นเร่งด่วนอะไรคุณก็ทำข่าวแล้วคุณก็ส่งมานะเดี๋ยวเขาก็หาช่องทางออกกันไปเองนะคะนี่คือต้องไม่ให้ไปเกาะกันอยู่ทำไมคุณไม่ไปเกาะตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ทั่วประเทศเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอีสานนี่มีคนไปดูน้อยมากเลยนะคะแย่มากเลยนะคะในขณะที่น้ำท่วมนะคะพี่น้องก็มีข่าวแบบนี้นะคะบอกว่าโจรอาศัยจังหวะฝนตกหนักนะคะเข้ามายกตู้รับบริจาคนะคะตู้อะไรฮะเนี่ยตู้รับบริจาคเงินของเข้าวัดเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยตู้เติมเงินโทรศัพท์นะฮะตู้เติมเงินโทรศัพท์หน้าร้านขายของนะฮะอ๋อค่ะคือเรียกว่าพี่น้องเดือดร้อนนะเกิดอาชญากรรมทั่วไปเป็นเรื่องที่คาดหมายได้อยู่แล้วมันจะต้องเกิดขึ้นแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจที่จะต้องจับตาดูนะคะพี่น้องนะคะก็มีการจับรถขนเนื้อวัวจากประเทศอินเดียนะหนีภาษีแล้วก็ส้มจากประเทศแอฟริกาหนีภาษีเอ้า มาไกลกันอย่างนี้เลยเหรอฮะมันเพราะอะไรคะการที่หนีภาษีได้แสดงว่าของที่ผลิตในประเทศเรามันราคามันสูงไงนะแล้วก็ที่อื่นเขาผลิตได้ราคาถูกกว่ามันถึงได้ทะลักเข้ามาแบบนี้นะคะไม่งั้นคนเขาไม่เสี่ยงหนีภาษีหรอกถ้าต้นทุนไม่ต่ำกว่ามันก็ต้องคิดแล้วว่าทำไมพี่น้องเกษตรกรเนี่ยถึงไม่ได้ร่ำรวยนะที่ขายของราคาแพงเนี่ยแล้วผู้บริโภคก็ต้องมากินของราคาแพงนะคะผลิตผลการเกษตรที่ราคาแพงแล้วพี่น้องเกษตรกรที่ผลิตก็ยากจนผู้บริโภคปลายทางก็ได้ของราคาแพงมากินทำไมเราประชาชนเนี่ยที่มันอยู่ในภาวะยากจนกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตเนี่ยนะทำไมพอถึงอยู่ในสภาวะแบบนี้นะมันเป็นไปไม่ได้นะคะถ้าเราผู้บริโภคเนี่ยกินของราคาแพงพี่น้องเกษตรกรก็ขายได้ราคาดีมันก็ว่าไปอย่างนึงใช่ไหมฮะแต่มันไม่ใช่อ่ะนะนี่มันสะท้อนอะไรมันมีไอ้พ่อค้าคนกลางไงมันมีไอ้พ่อค้าคนกลางที่ตักตวงนะคะส่วนเกินของกำไรรายได้ตรงนี้ไปมากมายมากจนกระทั่งเราทั้งสองฝ่ายทั้งสองด้านเนี่ยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยนะคะกรอบจนกรอบกันไปทั้งคู่ต้องกลายเป็นคนยากจนที่ต้องไปใช้บัตรสวัสดิการไปใช้บัตรคนยากคนจนบัตรอนาถานะเพื่อขอปันส่วนเดือนละไปกี่ร้อยบาทเพื่อที่จะมาซื้อกะปิน้ำปลาซอสน้ำอะไรแค่เนี้ยนะฮะผงซักฟอกจากร้านของนายทุนเห็นไหมฮะคือมันกลายเป็นคนยากจนกันไปหมดและใครล่ะที่มันร่ำรวยอยู่ขนาดนี้พี่น้องใครนะมันไม่ใช่ทั้งชาวนาไม่ใช่ทั้งพวกเราผู้บริโภคเลยนะคะนี่ค่ะมันชัดเจนค่ะว่าคนที่กลุ่มอำนาจธุรกิจผูกขาดธุรกิจด้านการเกษตรเนี่ยมันอยู่ในมือใครนะแล้วใครล่ะที่อ้างตนนะฮะเป็นเจ้าพ่อแห่งเศรษฐีทฤษฎีใหม่นะการทำการเกษตรอินทรีย์เกษตรที่โอ้โหนั่นนี่นู่นนะฮะเกษตรต้องอยู่ในมือกูคนเดียวภูมิพลนะแต่แท้จริงแล้ว
เบื้องหลังนะไปหัวกับนายทุนผูกขาดอย่าง CP นะแล้วก็ยังไปจับมือกับนายทุนผูกขาดทั้งสหพัฒน์นะคะทั้งไออะไรต่างๆมากมายนะคะเรื่องของสินค้าอุปโภคก็ร่วมหัวกันไปด้วยนะฮะแล้วพวกเขาก็ร่ำรวยกันอยู่แค่ไม่กี่ตระกูลขณะที่พวกเรายากจนลงเรื่อยๆนะถึงขั้นที่มีการไปเอาเนื้อวัวนะฮะหนีภาษีกันแล้วทีเดียวนะคะนี่มันไม่ใช่บุหรี่หนีภาษีไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าหนีภาษีแบบสมัยก่อนแล้วนะนี่ถึงขั้นเนื้อสัตว์นะถึงขั้นผลไม้นะที่เรารู้สึกว่าเป็นประเทศโอ้โหที่เรามีผลไม้มากมายนะคะกินเรียกว่ากินทิ้งกินขว้างกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวนี้มันราคาแพงกันไปทุกอย่างแต่ผู้ผลิตคือพี่น้องเกษตรกรนั้นกลับยากจนไปพร้อมๆกันกับผู้บริโภคนี่แหละค่ะนะคะพี่น้องคะมันต้องถึงเวลาแล้วค่ะนี่ที่ต้องเปลี่ยนระบอบของประเทศนี้นะคะปล่อยให้มันกัดกินและเกาะกินเราไปอย่างนี้กันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะเราก็มีแต่จะกรอบลงเรื่อยๆแล้วค่ะนะฮะแต่ละข่าวนะคะดูแล้วก็น่าเศร้าใจแล้วค่ะพี่น้องคะก็มีอีกข่าวหนึ่งนะฮะได้เห็นทางมติชนนะฮะเขาได้โพสต์ข่าวของกาตาลุญญานะคะว่ามีพี่น้องเดินขบวนนับแสนคนนะคะประท้วงรัฐบาลสเปนแล้วนะคะที่มีการจับกลุ่มแกนนำนะค่ะในการเรียกร้องเอกราชนะคะเขาไปเดินขบวนกันเป็นแสนคนนะโอ้ยดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจไปด้วยแล้วก็เอาใจช่วยพี่น้องกาตาลุญญานะคะชาวกาตาลุญญาค่ะราว 200,000 คนนะเดินออกขบวนประท้วงในนครบาร์เซโลนาเมืองหลวงของแคว้นกาตาลุญญานะคะค่ะหลังศาลสเปนมีคำสั่งตัดสินให้ควบคุมตัว2แกนนำเรียกร้องอิสรภาพให้กับแคว้นกาตาลุญญานะฮะต่อไปแล้วก็ระหว่างการสอบสวนในคดีดังกล่าวในข้อหาแบ่งแยกดินแดนนะคะโดยกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะต่างถือเทียนสีขาวและหรือสีแดงนะคะสุดยอดสุดยอดตะโกนคำว่าอิสรภาพนะคะโดยทั้งหมดมีการรวมตัวยืนสงบนิ่งระหว่างเดินขบวนเดินบนถนนใจกลางกรุงบาร์เซโลนาผู้ประท้วงขั้นหนึ่งบอกว่าพวกเขาต้องการให้เรากลัวเพื่อให้เราหยุดคิดถึงเอกราชนะคะดิฉันคิดว่าคุณจะเรียกว่าอิสรภาพนี่แหละดีแล้วนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปในทางตรงกันข้ามมากขึ้นทุกๆวันฉันคิดว่าสิ่งที่เราทำในที่สุดจะสำเร็จนะดิฉันก็รู้สึกเชื่อมั่นอย่างนั้นเหมือนกันค่ะพี่น้องคะนะคะบางคนบอกว่าไม่สำเร็จหรอกนะสเปนไม่ยอมหรอกสเปนการทำประชามติเนี่ยมันผิดกฎหมายนะอย่างเช่นคุณปลื้มเนี่ยนะนัตกรเทวกุลเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะแยกทำไมจะอะไรทำไมคือดิฉันคิดว่าเราเนี่ยนะคะควรจะเคารพการตัดสินใจของประชาชนนะแล้วอย่าลืมนะคะคุณปลื้มที่เขาทำประชามติแล้วออกมาลงคะแนนได้เพียงแค่ 42% ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทั้งหมดของกาตาลุญญานั้นออกมาใช้สิทธิ์ไม่ได้สะท้อนว่าเขามีแค่ 42% ที่ต้องการใช้สิทธิ์แต่เพราะวันนั้นมีการปิดกั้นนะมีการปิดกั้นตั้งแต่ก่อนการลงคะแนนแล้วค่ะนะมีการปิดกั้นตั้งแต่ก่อนวันลงคะแนนมีการยึดหีบบัตรนะคะมีการปิดหน่วยเลือกตั้งนะฮะโดยตำรวจของสเปนนะเข้ามาลุยกันเลยนะคะแล้วก็การที่มีการปะทะกันที่จริงจะเรียกว่าการปะทะไม่ได้ก็คือพี่น้องประชาชนกาตาลุญญานั้นนะคะเขาออกไปปกป้องสิทธิในการออกคะแนนเสียงของเขาที่คูหาเลือกตั้งนั้นนะคะแล้วก็ตำรวจใช้กระบองบ้างใช้แก๊สน้ำตานะทำร้ายพี่น้องชาวกาตาลุญญานั้นมันเกิดขึ้นนั้นก็ทำให้การเข้ามาใช้สิทธิ์เนี่ยมันไม่สามารถจะทำได้เต็มที่อย่างที่ควรจะเป็นนะเพราะฉะนั้นไอ้การที่คุณปลื้มมาบอกว่ามาลงคะแนนเพียงแค่ 42% เพราะฉะนั้นเนี่ยมาพูดว่าประชาชนกาตาลุญญาส่วนใหญ่ต้องการเป็นประเทศอิสระนั้นพูดไม่ได้ก็ใช่ค่ะแต่คุณอย่าลืมสิฮะคุณต้องไปดูด้วยว่าถ้าสเปนเนี่ยไม่ไปยึด
คูหาเหมือนคือเหมือนสภาพก็เหมือนกับที่เราเคยโดนกระทำ2กุมภา2554นะคะพี่น้องนะคะที่พวกกปปส.ทำนะคะกปปส.จริงๆทำเองลำพังไม่ได้หรอกค่ะถ้าไม่มีพารามิลิเทอรี่นะคะหรือว่าเจ้าก็คือทหารนั่นแหละนอกเครื่องแบบนะคะที่แฝงตัวเข้าไปนะคะในการไปจัดตั้งนะทำงานจัดตั้งประเภทนี้นะคะเพื่อที่จะเข้าไปปิดหน่วยคูหาอะไรต่างๆนะคะก็ไปทำตัวเป็นว่าเป็นประชาชนนะคะแล้วก็ไอ้ทหารมันจะได้ออกมาปิดเกมว่าเห็นไหมไม่อยากให้ประชาชนทะเลาะกันตีกันเพราะฉะนั้นทหารต้องเข้ามายึดอำนาจนะคะก็อย่างนี้แหละค่ะนะคะเมื่อมันเกิดอย่างนี้ถามว่าการเลือกตั้ง2554เนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จคุณจะมาดูที่ความไม่สำเร็จของมันว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์หรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะมันมีกระบวนการในการทำลายการใช้สิทธิ์ของประชาชนนะคะคุณปลื้มนะคะคุณต้องดูคุณก็รู้คุณอ่านข่าวคุณก็รู้แต่คุณก็คือในความคิดของคุณปลื้มเนี่ยเขาต้องไม่เห็นด้วยอ่ะไม่เห็นด้วยกับกาตาลุญญาที่ต้องการจะเป็นประเทศอิสระนะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ความไอ้ทัศนะของคุณนี่นะคะมาพูดในลักษณะที่ไม่พูดถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดนะพูดเพียงบางส่วนซึ่งเราก็เข้าใจนะก็เป็นสิทธิ์ของคุณปลื้มเขาที่เขาจะมีทัศนะแบบนี้แล้วก็ยกเหตุผลเหล่านี้ขึ้นมานะคะซึ่งพี่น้องเราก็ติดตามข่าวสารก็คิดเองได้นะคะว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยกับการแยกประเทศนะคะแต่ว่าก็เราก็ต้องดูข้อมูลที่รอบด้านด้วยนะคะว่าทำไมล่ะเขามาถึงจุดนี้นะคะเพราะอะไรมันไม่เหมือนกันกับบางคนก็บอกว่าไม่เหมือนกับ3จังหวัดชายแดนใต้นะนี่ก็จริงเลยค่ะไม่เหมือนนะเพราะว่าเขามีรัฐบาลมีสภามีอะไรที่ค่อนข้างที่ว่าเป็นเขตปกครองตนเองแล้วนะคะแต่ในที่สุดนะเนี่ยค่ะมันคือปลายทางนะคือพอได้ปกครองตนเองมีสภามีอะไรรัฐบาลของตัวเองเนี่ยในที่สุดมันก็ต้องมาถึงวันนี้ที่เขามีกลไกรัฐภายในของเขามากพอที่จะจัดการลงประชามติได้คือเขาก็ติดนิดเดียวที่ว่ารัฐบาลกลางเนี่ยก็คือรัฐบาลกลางก็คือสเปนเนี่ยใช้ศาลนะฮะในการที่จะไม่เปิดโอกาสให้เขาได้ลงประชามติแล้วก็บอกว่าผิดรัฐธรรมนูญมันก็คือพูดไงก็พูดได้อะนะฮะพูดไงก็พูดได้แล้วก็ที่จริงแล้วความขัดแย้งแบบนี้ก็พูดกันในสภาได้นะคะสามารถจะแก้ปัญหาในทางออกด้วยสภาได้นะแต่คุณไม่ใช้คุณก็ไปใช้ไอ้ตุลาการวิบัติเหมือนที่กษัตริย์ไทยใช้อันนี้ค่ะสเปนก็มีกษัตริย์ไงนะฮะอันเนี้ยนะคะมันก็ทำให้เราเห็นว่าไอ้ระบอบแบบนี้เนี่ยต่อให้เป็นกษัตริย์ที่ค่อนข้างจะอยู่ใต้กฎหมายมากกว่ากษัตริย์ไทยก็ตามเนี่ยแต่ไอ้ความคิดนะคะที่มันฝังหัวเป็นแบบอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะก็ในที่สุดก็ปกป้องผลประโยชน์ของรัฐบาลกลางของสเปนมากกว่าที่จะเคารพในสิทธิการตัดสินใจของพี่น้องกาตาลุญญานะคะแต่ดิฉันเชื่อเหมือนพี่น้องท่านนี้แหละค่ะที่ท่านให้สัมภาษณ์นะในข่าวนี้บอกว่าในที่สุดแล้วเราจะทำสำเร็จนะในที่สุดแล้วเมื่อดันได้เริ่มต้นแล้วมันอาจจะคลุกคลักมันอาจจะยืดเยื้อหน่อยนะแต่ว่าเป็นพลังแบบนี้เนี่ยมีโอกาสนะที่จะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องมีการเสียเลือดเนื้อก็ได้และถ้าเกิดว่าไอ้รัฐบาลสเปนซึ่งขู่มาแล้วนะฮะบอกว่าจะทำคูเดตาเลยนะฮะคือจะทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐสภาของสภาของกาตาลุญญานะคะแล้วก็ปิดสภายึดอำนาจรัฐบาลมาเลยแล้วก็เข้าไปทำการยึดกาตาลุญญานะคะเรียกว่าเอารัฐบาลของสเปนเนี่ยลงไปปกครองกาตาลุญญาเลยคือคุณไปขู่เขาเนี่ยมันได้ไรมันเลยขั้นนั้นมาเยอะแล้วสเปนนะคะคุณยิ่งขู่เนี่ยยิ่งทำให้คนที่เขาตอนแรกสองจิตสองใจจะอยู่ด้วยกันกับสเปนหรือว่าจะเป็นอิสระดีนะคะเขาก็เริ่มคิดว่าเอ้ยทำไมมันมาใช้อำนาจบาดใหญ่แบบนี้แทนที่จะค่อยๆ คุยกันนะหาทางออกแล้วก็ให้ประชาชนตัดสินใจนะคะคุณอาจจะคือเขาอาจจะแพ้เหมือนสกอตแลนด์ก็ได้แพ้แบบเฉียดฉิวอ่ะเขาก็อาจจะแบบเจ็บปวดไปคนที่เขาต่อสู้ค่ะเจ็บปวดไปแต่เขาก็พร้อมที่จะกลับมาสู้ใหม่ประชามติคราวหน้าเขาก็จะมาสู้ใหม่เหมือนออสเตรเลียอย่างเงี้ยค่ะที่เขาก็ยังออกจากเครือจักรภพไม่สำเร็จด้วยประชามตินะลงไปแล้วครั้งแรกก็คนรุ่นเก่าๆก็ยังรู้สึกอะไรอาวรณ์กับทหารอังกฤษกับภาพเก่าๆของการได้ร่วมต่อสู้กับกองทัพของอังกฤษ
นะคะในช่วงสงครามโลกมีความผูกพันกันอยู่อะไรก็ว่าไปนะก็ไม่เป็นไรเขาก็พร้อมที่จะกลับมาในครั้งต่อไปนะคะแล้วเขาก็รณรงค์นะคะไม่ใช่คุณไปใช้วิธีการล้าหลังแบบนี้นะสเปนนะคะคุณไม่ได้ใจแล้วนะคุณพูดออกมาแบบนี้นะคะรัฐบาลของสเปนนะคะซึ่งก็มีกษัตริย์คอยหนุนหลังอยู่นี่แหละนะคะพวกคุณอยู่ห่างกษัตริย์ไว้ดีกว่านะดิฉันว่ากษัตริย์คุณไม่น่าไว้วางใจเอาละค่ะพี่น้องคะก็เราจะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องกาตาลุญญาต่อไปนะคะแล้วเราดิฉันเชื่อมั่นจริงๆเลยว่านี่คือพี่น้องกาตาลุญญาได้ใช้ความกล้าหาญอันนี้นะคะทำให้มันเป็นแรงบันดาลใจกับพี่น้องผู้ถูกกดขี่ทั่วโลกนะคะที่ต้องการจะมีความเป็นอิสระในการปกครองตนเองต้องการที่จะมีเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตชะตากรรมของรัฐของตัวเองนะคะก็เป็นแรงบันดาลใจว่าเราทำได้นะถ้าเราสามารถที่จะจัดการลงประชามติให้เขาได้เห็นก่อนว่าพวกเรามีกันอยู่เท่าไหร่นะเนี่ยสำคัญนะพอมันเกิดแล้วว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆเนี่ยครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งเอาแน่อันนี้เราต้องการอีกสักประมาณ 20% ให้มันเป็น70-80% ของคนทั้งประเทศเอาแน่มันก็จบเลยฮะนะฮะแต่ไอ้ครึ่งหนึ่งเนี่ยให้เห็นก่อนเนี่ยมันต้องสร้างไอ้ภาพประจักษ์อันนี้ขึ้นมานะถึงแม้มันจะเป็นออฟฟิเชียลไม่ได้เป็นทางการยังไม่ได้ก็เอาเสียงเนี่ยนะคะมาคุยกันก่อนว่ามติมหาชนคือแบบเนี้ยนะฮะเนี่ยค่ะมันน่าชื่นชมมากๆเลยนะฮะคือพวกเรานี่ใช้วิธีการโพลก็ตามใช้อะไรต่างๆก็ตามเนี่ยนะเอ้ยยิ่งในประเทศไทยไม่ต้องพูดถึงเลยมันเป็นโพลลวงโลกซะเยอะเลยนะฮะแล้วก็อยู่ภายใต้อำนาจครอบงำที่เรียกว่าโพลมันก็ไม่เป็นอิสระอะไรแต่ว่าโพลเนี่ยก็ใช้หลักการสุ่มตัวอย่างซึ่งก็ใช้กลุ่มตัวอย่างตามข้อจำกัดของสำนักโพลซึ่งเขาก็มีงบประมาณจำกัดนะพี่น้องนะคะมันก็ได้แค่ประมาณหลักพันหลักโอ้โหมันหมื่นนี่คงไม่มีใครทำมาเอาแค่หลักพันเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีสามารถจะใช้ถ้าเกิดว่าเป็นการสุ่มตัวอย่างเนี่ยนะฮะมันทำอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการจริงก็สามารถจะแสดงผลที่เรียกว่าได้เหมือนกันนะฮะได้เหมือนกันกับจำนวนประชากรเลยทีเดียวนะคะก็ว่ากันไปนะฮะก็มันก็เป็นแค่โผล่นะแต่พอมันเป็นประชามติเป็นเรฟเฟอรันดัมเป็นคะแนนโหวตที่คนเนี่ยพาตัวเองออกจากบ้านไปที่คูหาจริงๆด้วยตัวเองเลยเนี่ยอันนี้ค่ะที่มันมีพลังนะฮะมันมีพลังมีเป็นของจริงเป็นความต้องการจริงๆของประชาชนเห็นไหมฮะมันปฏิเสธไม่ได้นี่แหละที่ทำให้รัฐบาลสเปนกลัวมากและรัฐบาลเผด็จการนะคะในรูปแบบใดก็ตามเนี่ยทั่วโลกก็กลัวมากที่เสียงของประชาชนเนี่ยมันจะประจักษ์ชัดประจักษ์แจ้งขึ้นมาในสังคมโดยวิธีการของการทำประชามติแบบนี้นะคะเพราะนั้นเป็นกำลังใจให้นะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าเราเสนอในสิ่งที่เป็นกลไกเป็นเครื่องมือของยุคสมัยบางคนอาจจะยังไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธานะแต่ดิฉันเชื่อมั่นในประชาชนว่าเราเดินไปนะอันนี้แหละค่ะถูกทางที่สุดแล้วนะคะถึงแม้ว่าปลายทางนั้นมันดูเหมือนไกลแสนไกลนะคะมันไม่ได้ไกลหรอกค่ะพี่น้องแต่ว่ามันเขาปิดไฟเอาไว้ไม่ให้เรามองเห็นนะคะไม่ให้เราหากันเจอนะเราก็ต้องใช้สัมผัสของเรานะคะทั้งหูทั้งสัมผัสทางกายบ้างนะคะสัมผัสทางโทรจิตส่งพลังจิตหากันนะเพราะเขาปิดแสงหมดเลยนะไม่ให้เราเห็นกันนะคะแต่ขณะนี้เนี่ยเทคโนโลยีก็ช่วยให้เราใช้แสงเล็กๆนะคะพยายามจะส่งให้มันสว่างถึงกันนะคะอย่างน้อยๆที่สุดเราก็มาเจอกันที่นี่นะคะในสถานี YouTube ได้แล้วก็มาแบ่งปันระดมความคิดด้วยกันนะวันนี้ก็ลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็มีโอกาสก็จะมาอัปเดตข่าวกันต่อไปนะบนประชาไทยก็มีข่าวอ่านหัวข้อข่าวสักนิดหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือผู้สื่อข่าวนะคะที่ได้ร่วมกันขุดคุ้ยปานามาเปเปอร์นะที่ทำให้รู้ว่ามีพวกเศรษฐีนะคะเอาเงินเนี่ยออกไปฝากไว้ที่
่างประเทศเนี่ยนะคะเพื่อที่จะหลุดรอดจากการตรวจสอบภายในประเทศของตัวเนี่ยนะคะเยอะแยะมากมายนะคะกลายเป็นปานามาเปเปอร์นะคะมีรายชื่อมีจำนวนเงินเนี่ยที่ได้ถูกแฉออกมานะคะตอนนี้ถูกลอบสังหารนะคะเสียชีวิตไปท่านหนึ่งในกลุ่มเหยี่ยวข่าวเหล่านั้นนะคะเสียชีวิตนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขณะนี้ผู้สื่อข่าวนี้กลับมาอยู่ในภาวะที่ถูกคุกคามกันอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องเพราะว่าขณะนี้พวกเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีกำลังเรียกว่าคนที่เป็นคนร่ำรวยของโลกเนี่ยกำลังรวยมากเลยนะคะรวยอย่างหนักอย่าแปลกใจที่ประเทศต่างๆเนี่ยเขาเอาด้วยกับคสช.นะฮะเขาไม่ได้เอาด้วยกับคสช.หรอกที่จริงนะแต่ว่าเขาต้องเอาด้วยกับภูมิพลเพราะภูมิพลคือนายทุนระดับโลกคนหนึ่งนี่ทั้งที่มีธุรกิจและมีเงินที่ฝากไว้ตามที่ต่างๆอย่าลืมนะคะเขามีทำธุรกิจผูกขาดมาจนร่ำรวยเป็นระดับกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกและการเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกนั้นมันมีนัยยะอีกอย่างหนึ่งนะคะว่ามันคือคนที่รวยที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะการที่ Forbes เนี่ยไปแยกว่าเป็นกษัตริย์เนี่ยนะคะก็เพราะว่าเขาต้องการจำแนกเป็นกลุ่มๆเท่านั้นเองเป็นไฮโซประเภทไหนนะคะประเภทนักกีฬาประเภทดาราประเภทผู้นำประเทศอะไรเงี้ยเขาแยกเป็นกลุ่มๆก็ประเภทกษัตริย์หรือโมนาร์ชเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะแต่ว่ากษัตริย์เนี่ยไม่ใช่มีทุกคนที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยที่มีอำนาจในประเทศตัวเองจริงๆด้วยนอกเหนือจากทรัพย์สินนะคะและกษัตริย์ภูมิพลก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีอำนาจในประเทศจริงๆด้วยนะอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญอำนาจเหนือกฎหมายนะคะรวมทั้งมีอำนาจครอบงำเป็นบารมีนะคะที่นี่แหละเพียงแค่ไม่ร้องไห้นะคะไม่ถูกกาลเทศะไม่แต่งดำไม่ดำมากพอดำไม่สนิทนะคะมีสีอื่นแซมนะไม่คร่ำครวญนะคะไม่ไปอวยเจ้าให้เป็นที่ถูกอกถูกใจก็อาจจะถูกนะคะคนที่อ้างตนเป็นคนรักเจ้าเนี่ยมาทำร้ายพวกเราได้ทีเดียวนะคะอำนาจบารมีแบบนี้เนี่ยโอ้โหจะหาไหนมาเทียมนะก็เรียกว่าต้องเรียกได้ว่าภูมิพลนั้นจะเอาความมั่งคั่งเพียงแค่ตัวเลขนั้นนะหรือมากกว่าตัวเลขที่เขาค้นหาได้เจอก็ได้ด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่ายังไม่นับรวมถึงพวกเพชรพลอยเงินทองที่ขุดได้จากเหมืองต่างๆนะคะที่คนเหล่านี้จะขุดได้ก็ต้องได้ใบประธานบัตรนะคะซึ่งก็ต้องมาจากกษัตริย์ภูมิพลซึ่งก็ต้องส่งสวยให้เขาอย่างแน่นอนนะแล้วเราก็เห็นการส่งสวยอย่างออกหน้าออกตาอย่างที่ไม่ต้องเกรงกลัวการตรวจสอบใดๆเพราะไม่มีทางที่ใครจะไปตรวจสอบครอบครัวมหิดลได้นะคะเหล่านี้แหละค่ะพี่น้องคะที่พูดได้เลยว่าอำนาจอิทธิพลบารมีของภูมิพลนะทั้งทางในแง่ของเงินและก็อำนาจทางในทางกฎหมายในประเทศนะคะมันมากจริงๆนะมันมากจริงๆไม่ต้องแปลกใจว่ารัฐบาลประเทศต่างๆก็ต้องยอมสยบสู่ฮกให้กับรัฐบาลคสช.ซึ่งเป็นรัฐบาลของกษัตริย์ภูมิพลนะของกษัตริย์เขาตั้งเขามามันพวกประเทศเหล่านั้นเขาก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะเขามองแล้วก็ก็ต้องยอมหยวนยอมไปกับรัฐบาลนี้นะแล้วใครล่ะที่จะพาประชาชนออกจากไอ้วิกฤตอันนี้ได้นะคะก็ไม่มีใครค่ะนอกจากประชาชนเราด้วยกันต้องจับมือร่วมมือกันเท่านั้นเองนะคะค่ะวันนี้ก็ลาพี่น้องไปนะคะแล้วก็มีโอกาสก็มาเจอกันเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะ
อนแดนอีสานกำลังเดือดร้อนมันเป็นย้อนพวกเจ้านายมันมันเป็นย้อนพวกเจ้านายมันคนอีสานนับวันอึดยาคนอีสานนับวันอึดยาเก็บหมากไม้หมากอื้อหมากแต่เก็บหมากไม้หมากอื้อหมากแต่น้ำมันก็แพงใครก็สั่งกิโลน้ำมันก็แพงใครก็สั่งกิโลจนอดโซ่แม่เฮ็ดงานดูจนอดโซ่แม่เฮ็ดงานดูกลับจากซาอุกะมีนี่อีกก่อนกลับจากซาอุกะมีนี่อีกก่อนเฮ็ดหมูไดมอนไผกงเฮ็ดเขาให้โกงเพชรเขาคนสวยคือเฮาคนจนอีสานคนสวยคือเฮาคนจนอีสานคนอีสานหาบ่พอกินคนอีสานหาบ่พอกินมีนิสินอีกบ้านตะเกียงมีนิสินอีกบ้านตะเกียงสิให้พ่อเพียงสิว่าจังใดสิให้พ่อเพียงจะพอจังใดมันเฮ็ดได้เพราะมันเป็นคนรวยมันเฮ็ดได้เพราะเป็นคนรวย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 ที่สุดในโลกรวย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 ที่สุดในโลกรวย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 ที่สุดในโลกรวย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 ที่สุดในโลกจนบักโกก็คือพวกเฮาจนบักโกก็คือพวกเฮาทุกคำเศร้าไอ้พวกนกขุนทองทุกคำเศร้าไอ้พวกนกมันน้ำทองว่าป้อเปียงป้อเปียงมันรับรองว่าป้อเปียง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 อ่ะป้อเปียง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 เฮาส่งเสียงว่ากูอยากรวยเฮาส่งเสียงว่ากูอยากรวยสังคมแห่งช่วยคนรวยกระจุสังคมแห่งช่วยคนรวยกระจุคนจนทุกข์มีมากกระจายคนจนทุกข์มีมากกระจายรวยกระจุกเอาจนกระจายเอารวยกระจุกจนกระจายรวยกระจุกเอาจนกระจายเอารวยกระจุกจนกระจายกำลังเดือดร้อนแดนอีสานกำลังเดือดร้อนมันเป็นย้อนพวกเจ้านายมันมันเป็นย้อนพวกเจ้านายมันมันกวดขันตั้งแต่เรื่องการบาปมันกวดขันตั้งแต่เรื่องการบาปมันกำลาบคนใส่เสื้อแดงมันกำลาบคนใส่เสื้อแดงมันแทรกแซงกฎหมายของศาลมันแทรกแซงกฎหมายของศาลมันผูกขาดสองมาตรฐานมันผูกขาดสองมาตรฐานมันละลั่นเหยียบย่ำน้ำใจมันละลั่นเหยียบย่ำน้ำใจประชาธิปไตยอันมีประมุขประชาธิปไตยอันมีประมุขจับใส่คุกไผ่พูดความจริงจับใส่คุกไผ่พูดความจริงมันอ้างอิงกฎ112มันอ้างอิงกฎ112มันพยองอวดตัวเองว่ามันพยองอวดตัวเองว่าทหารพระราชาถือปืนไล่ยิงทหารพระราชาถือปืนไล่ยิงเสื้อแดงกิ้งเกลื่อนลาดประสงค์เสื้อแดงกิ้งเกลื่อนลาดประสงค์มันประสงค์ฆ่ามันประสงค์ยิงมันประสงค์ฆ่ามันประสงค์ยิงเพื่อสังฆ่าหาสังฆ่าเพื่อสังฆ่าหาสังฆ์ต้องลุกขึ้นสู้คนอีสานจงลุกขึ้นสู้เฮาบ่สู้
ว่าจังได้พวกจัดไล่ใส่หัวมันออกพวกจัดไล่ใส่หัวมันออกเขาตีเขาตอกตีแม่มันไปไปไป